วันนี้เป็นวันหยุดครอบครัวเราก็จะชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันครับและวันนี้พวกเราเลือกที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะเดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เริ่มต้นทริปด้วยการทำบุญกันก่อนเลยครับที่วัดบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาอีกทั้งนักท่องเที่ยวอย่างเราๆก็สามารถเข้ามาทำบุญได้ทุกวันเลยนะครับไหว้พระกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งครับของกินที่นี่เพียบรับรองได้มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับการมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้สำหรับครอบครัวผมพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเราตัดสินใจเปลี่ยนที่นอน1คืนก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาพักโฮมสเตย์กันบ้างจะเป็นไรล่ะครับแต่ฟ้ายังไม่มืดไม่นอนกันหรอกบ้านผมน่ะออกไปเที่ยวกันต่อครับพวกเรามาเที่ยวกันต่อที่สวนศรีนครเขื่อนขันหรือสวนบางกระเจ้าที่นี่ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกว่าเป็นสวนหรือป่าในกรุงเทพเป็นยังไงแล้วก็ต้องลองมาเลยล่ะครับมาสัมผัสแหล่งผลิตออกซิเจนที่เสมือนเป็นปอดให้กับชาวกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดอีกอย่างใครชอบปั่นจักรยานที่นี่คือสวรรค์ของคุณเลยล่ะก่อนจะกลับไปพักก็แวะมาร้านพบรักณบางน้ำผึ้งกันซะหน่อยมาเติมความโรแมนติกและอิ่มท้องไปพร้อมๆกันก็ต้องที่นี่แหละครับแน่จะลูกผมแอบถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยทำดีๆนานๆทีจะมีซีนโรแมนติกกับเขาบ้างครอบครัวผมล่ะ
ก่อนกลับบ้านพวกเราก็มาแวะศูนย์เรียนรู้รัชกาลที่9พิพิธภัณฑ์บ้านเรียนรู้บางกอบัวซึ่งเป็นแหล่งของเก่าที่หายากของโบราณที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในสมัยก่อนนะครับ